ผมนั่งเครื่องนะครับจากสนามบินเชียงใหม่มาลงที่สนามบินดอนเมืองนะครับเลยมีโอกาสได้แวะถ่ายบรรยากาศภายในสนามบินดอนเมืองฝั่งภายในประเทศขาเข้านะครับมาแบ่งปันทุกคนให้ดูนะครับลงไปข้างในเราจะเห็นบรรยากาศของถงไซพานและกระเป๋าด้วยนะครับแล้วผมจะพาทุกคนจากสนามบินดอนเมืองนะครับเข้าไปในเมืองเพียงแค่30บาทเท่านั้นผ่านรถบัสนะครับสาย A2 นะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในลานนะทุกคนแล้วก็เห็นแบบถงข้างล่างนะสวยมากๆเลยไปชมบรรยากาศกันครับถึงแล้วครับทุกคนที่นี่คือสนามบินดอนเมืองนะครับอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับ Domestic Arrival ของสายการบินที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมีงวงช้างส่วนตัวเป็นเกตยังไงเอ่ยที่จอดเครื่องบินที่อยู่โซนด้านนอกแล้วก็ต้องใช้เป็นบัสเกตนะครับไม่ใช่เป็นเกตปกติทั่วไปก็เป็นอีกสไตล์นึงครับแต่ทุกคนรู้ปะคือพอออกมาจากประตูนะครับที่เป็นบาสเกตนะครับเข้ามาในถงอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับภายในประเทศนะไม่ใช่นอกประเทศนะฮะก็รู้สึกว่าฝ้าเพดานเขาสวยดีนะครับประดับไฟค่อนข้างโมเดิร์นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงสายพานและกระเป๋าเลยคือ จะมีความแตกต่างปกติถ้าเกิดใครมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับแล้วลงarrival นะครับก็จะเข้าไปในเกตแล้วลงมาอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเป็นบาสเกตเนี่ยคืออยู่ข้างล่างปึ๊บอยู่ชั้นเดียวกับสายพานและกระเป๋าเลยฮะมาถึงก็จะเจอสายพานและกระเป๋าหมายเลข15นะครับของนกแอร์นะครับคือลัสแบ็คแล้วเหลือกระเป๋าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจดีคนหรือเปล่านะดี509นะครับต้นทางจากไหนไม่แน่ใจฮะสายพานที่4ของนกแอร์เหมือนกันครับก็อ้อนครศรีธรรมราชสายพานนี้มา15ตะกี้มาจากหาดใหญ่ผมต้องดูเที่ยวบินของผมก่อนนะของไทย Lion Air นะครับมาจากเชียงใหม่นะ SL 509นะครับเบลที่10นะครับสายพันธุ์ที่10ลงแล้วนะครับไปรับอุ๊ยทำไปเล่นทุกคนมีน้องเลยนะนี่สวัสดีแล้วก็เป็นทรงแบบว่าทรงเสิร์ตอ่ะเป็นตุ๊กตุ๋นทรงเสิร์ตของภาคใต้กับหนังลุงพี่เท่งด้วยนะแล้วตรงก่อนทางออกนะทุกคน Domestic Arrival Flight นะครับคือใหญ่เต็มตามากพูดเลยนะนี่น่าจะทำใหม่นะผมว่าอันนี้น่าจะทำใหม่สวยจริงเครื่องลงประมาณสักครึ่งชั่วโมงทีนึงนะความถี่ประมาณนี้อุ๊ยที่นี่คอนเซ็ปต์เดียวกันทุกคนไม่มีสายพันธุ์13นะ14แล้วก็12เอลคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะไทยแล้วไลออนแอร์นะครับ SL 545จากเชียงรายนะครับกำลังขึ้นโอเพ่นนะครับสายพานเปิดแล้วคือเป็นสไตล์แบบไม่รู้ดิอาจจะเป็นแบบอีกแบบนึงนะแต่สนามบินส่วนที่ผมก็จะเป็นแบบสายพานที่ค่อนข้างเป็นเหล็กแต่นี่คือเป็นยางเลยผมไม่แน่ใจ International Arrival เป็นแบบนี้ป่ะนะและแล้วทุกคนสายพานที่11นะโอ้มี2สายการบินเลยของไทยไลออนแอร์นะครับเป็น SL 769จากภูเก็ตนะครับแล้วก็มี SL 747นะครับจากภาษาจีนอะ First Back นะสุราษฎร์ธานีก็2สายพานครับผู้โดยสารรอประมาณ1ฮะแต่ของเราอยู่ที่สายพานที่10ทุกคนไปดูกันหน่อยฮะไม่ต้องไปเล่นนะผมรู้สึกว่าถงของอาคาร Domestic Arrival ถือว่ากว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกันแล้วก็เห็นจอแบบนี้มี2จอนี่คือจอที่2แล้วคือดูง่ายมากๆครับมาแล้วทุกคนสายพานที่10นะครับอ๋อมีของ2เที่ยวบินนะครับแอร์เอเชียนะครับ FD 3430นะครับต้นทางภาษาจีนอีกแล้วนะขึ้นลัสแบ็กนะฮะเดี๋ยวเรารอต่อกันเลยฮะไทยไลออนแอร์นะครับขึ้นเฟิร์สแบ็กแล้วโอ๊ยแต่ไม่เห็นกระเป๋าทีอ๋อด้านนู้นมาละเฟิร์สแบ็ก SL 509จากเชียงใหม่ของเราเองนี่แหละฮะนี่เพื่อรวมทริปของเรานะครับอยู่ที่สายพานที่10จริงๆที่สนามบินดอนเมืองก็มีโทรลีฟรีนะทุกคนระบบการใช้งานเป็นยังไงเหมือนกับของสนามบินสุวรรณภูมิทุกคนอาจจะเพราะผมใช้มือเดียวไง กดแล้วดันขึ้นออกเหมือนกันก็ใช้งานได้แบบฟรีฮะเดี๋ยวเราไปดูสายพานที่9นะผมว่าโซนโดเมสติกน่าจะมีแค่ประมาณ9สายพานนะแล้วก็อุ๊ยทำไมโอเป็นผสมผมชอบผสมนะพอไม่ผสมสิอันนี้โซนอีสานแล้วนะเหมือนกับใช้รูปของผีตะโขนปะกับแคนของอีสานเนี่ยกระติบด้วยเนี่ยเท่ดีนะป่ะข้างหน้าสายพานรักระเป๋าใหม่เลข9นะครับทุกคนสุดแล้วมีเท่านี้ของ Domestic Arrival นะครับเป็นของสายการบิน Air Asia นะครับ FD 35เอ้ย3259ผมอ่านเลยตลอดเลยนะแล้วเดี๋ยวรอคือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยผมเดานะ3ภาษานะจากขอนแก่นครับกับรูปเป็นอะไรเอ่ยอุ้ยเป็นรูปกรุงเทพนะอันนี้เป็นรูปกรุงเทพมหานครอยู่แบบนี้เลย
เหมือนแพทเทิร์นเป็นของสนามบินเชียงใหม่นะที่ออกประตูเนี่ยปุ๊บวนมาแล้วก็กลับเข้าไปคล้ายๆกันนะทุกคนนะครับวันนี้คือวันที่16เมษายนนะครับเป็นวันที่น่าจะเป็นวันหยุดสุดท้ายนะครับของหลายๆท่านที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันกระเป๋าผมออกมาอย่างน่าจะออกมาแล้วนะป่ะครับเราได้กระเป๋าแล้วจริงๆผมถอดโทรลีมาแล้วด้วยแหละแต่ว่าไม่เหมาะผมว่าไม่คล่องตัวนะตรงในถุงใส่พานและกระเป๋านะครับแบ็กเกจเคลมของ Domestic Arrival นะครับก็เริ่มตั้งแต่9 10 11 12 14 15นะครับข้ามหมายเลข13ไปเหมือนแบบถือเคล็ดเหมือนกันนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิครับไม่มีสายพานหมายเลข13เหมือนกันแล้วก็มีทางออกผมว่าที่เนี่ยเหมือนทางออกใหญ่กว่าแล้วก็สายพานและกระเป๋าเยอะกว่านะครับเนื่องจากโซนของดอนเมืองน่าจะหนักมีเที่ยวบินสายการบินเดินทางภายในประเทศเยอะกว่าด้วยนู่นทุกคนด้านนู้นเที่ยวบินกำลังลงกันนะผมว่ารอบดึกๆอ่ะน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะน่าจะมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างผมก็คือดีเลย์มาดึกๆเลยตกค้างกันเยอะฮะแล้วก็ยิ่งผ่านไปสักพักนะครับสายพานและกระเป๋ากับจำนวนผู้โดยสารที่มารอกระเป๋าในถุงก็เยอะมากขึ้นด้วยครับยินดีต้อนรับกลับบ้านครับกลับกรุงเทพครับสู้งานกันต่อฮะนี่ผมยังคิดอยู่ว่าผมจะเดินทางเข้าเมืองกลับบ้านไปด้วยเส้นทางไหนดีนะฮะซึ่งจริงๆเราไปต่อสาย SRT Red Line ก็ได้แต่บอกผมไปครั้งหนึ่งแล้วบอกโอ้โหเข็ดมากเลยรอนานมากนะฮะแล้วก็มีรถบัสนะครับ A1 A2 A3 A4 ปกติผมไป A1 A2 เพื่อจะไป BTS นะครับทางออกประตู650เมตรนะครับทางออกประตู6ไปทางขวาผมก็ไม่เคยมาที่นี่เลยนะโอ้ป้าฮะจุดให้บริการเรียกรถเวียนภายในอากาศยานก็มีฮะบอกว่าสไตล์เดียวกันกับของสนามบินสุวรรณภูมินะประตู8นะครับ SRT โอย้ำไปทางด้านนู้นนะครับแต่ทุกคนต้องออกจากจุดนี้ไปก่อนครับจริงๆผมอยากแบบลองใช้บริการแท็กซี่ที่นี่นะครับว่าจะประมาณไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าไปรถสาย S1 นะครับผมว่าเอ้ยไม่ S1 สิ A1 กับ A2 อะเพื่อไปลงที่ BTS หมอชิดนะน่าจะเหมาะกับผมมากกว่าที่อยู่เส้น BTS โซนอ่อนนุชนะครับแล้วก็ถูกมากๆเดินออกมาข้างนอกนะทุกคนเบื้องนี้ก็ยังเป็นโถงด้านนอกของอาคารผู้โดยสารขาเข้านะโซนภายในประเทศนะครับผมอลังการงานสร้างมากแต่จอหนาสุดจริงเนี่ยผมว่าของอารมณ์แบบแพลน B ป่ะหรืออะไรทำนองนั้นนะคือแบบหนามากทุกคนจอหนามากข้างหน้าของผมก็คือประตูทางออกหมายเลข10นะทุกคนเมื่อกี้น่าจะประมาณ11อ่ะแต่ว่าเราจะต้องเดินต่ออ่ะ10แล้วก็9ตรงนี้เลยนะแต่ว่าเราต้องเดินต่อออกไปที่ประตูหมายเลข6นะฮะเพื่อไปขึ้นรถสาย A2 อุ้ยดอนเมืองเขามีร้านรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะ Airport Tail นะเหมือนกับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่จะมีเจ้านี้ด้วยอยู่ชั้นใต้ดินนะครับคือจริงๆตอนนี้ผมอะสิ่งที่รู้สึกได้ในตอนนี้เลยก็คืออากาศมันเย็นมากคือแอร์เย็นมากนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาคารใหม่เครื่องปรับอากาศใหม่หรือว่าบรรยากาศข้างนอกเริ่มเย็นโอ้เย็นจริงฮะตามป้ายนะทุกคนจะมีป้ายบอกตลอดนะครับ A1 A2 A3 A4 ให้เลี้ยวซ้ายไปเพื่อทะลุมายังประตู6นะครับตอนนี้เราไม่ได้จ่ายอยู่ประตูอะไรแล้วแต่ว่าเป็นตรงไปเพื่อไปอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับโซนนี้ตะกี้เราอยู่โซนโดเมสติกนะครับไลท์นะครับก็ข้ามอาคารมานะครับเป็นการเชื่อมแบบง่ายๆชิวๆนะฮะและข้างหน้าเรียกว่า meeting point นะซึ่งแตกต่างจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะมีมิติงพอยอยู่ตรงชั้น2ประตู3นะฮะแต่อันนี้อยู่ตรงประมาณทางเชื่อมของอาคารนะทุกคนเป็นมิติงพอยแบบไอ้มีที่นั่งด้วยป่ะผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยและแล้วทุกคนนี่คือประตู7นะผมว่าไม่แน่ใจนี่คือชั้น2หรือชั้น1หรือชั้นอะไรเอ่ย ไม่มีความรู้ขนาดนั้นมีรีโมบัสด้วยจริงๆจะออกประตู7แล้วเดินเชื่อมไปยังอาคารที่ข้างนอกก็ได้นะครับมีประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ตรงกลางผมไม่แน่ใจนี่คือตึกใหม่หรือตึกเก่าอ่ะหรือตึกยังไงเอ่ยเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเลยครับแต่สิ่งที่บอกว่าเห็นชัดและเป็นเหมือนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะก็คือจอแบบใหญ่ๆแบบนี้ครับที่มีความหนาแล้วก็ค่อนข้างโอ้มองแบบว่าชัดมากนะเทอร์มินอล1นี่คือ International Arrival นะฮอลล์นะครับข้างในน่าจะเป็นขาเข้าระหว่างประเทศนะฮะส่วนประมาณนี้เลที่นี่คือประตู6นะมาได้สุดประมาณนี้ด้วยแล้วกันไม่ต้องกลัวหลงนะฮะมาได้สุดประมาณนี้เลยก็ลองหาดูนะครับก่อนนี่ป้ายอยู่ข้างหน้านะครับทุกคน
ไป A1 A2 BTS MRT จอดรอคิวกันที่นี่ฮะแล้วนี่เลยฟรีชัตเทิลบัสนะคือจอดที่นี่เหมือนกันนะใครจะไปฟรีชัตเทิลบัสระหว่างสนามบินนะครับก็ให้รอตรงไหนอ่ะชัตเทิลบัสอาคาร1ชั้น1ประตู6ก็คือที่นี่นะครับก่อนใช้บริการเงื่อนไขเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะไปฟรีชัตเทิลบัสผมว่ามาประตู6นี่ก็คือเป็นประตูหลักเหมือนกันนะจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับพร้อมกับบริการรถสาธารณะอื่นๆด้วยนะครับที่ให้บริการร่วมด้วยเป็นเล่นสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณเมืองว่ะสนามบินดอนเมืองก็มีแล้วนะครับตอนนี้ CABB Bangkok Taxi นะจอดอยู่ใกล้ๆบริเวณฟรีชัตเทิลบัสนี่ฮะประตู6นี่ครับอยู่ใกล้เลยไม่แน่ใจเคาน์เตอร์ผมว่าน่าจะอยู่ข้างในชั้น1ประตู6นั่นแหละฮะของสนามบินดอนเมืองนะครับก็มาใช้บริการกันได้กับกลุ่มรถแท็กซี่ต่างๆที่มาจอดรอนะครับออกมาที่ประตู7ประตู6นะฮะก็ใกล้เหมือนกันนะครับจอดรอแล้วนะฮะอะล่ะครับทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศนะครับของสนามบินดอนเมืองนะครับตั้งแต่ลงเครื่องนะครับจนออกมานั่งรถสาธารณะแบบนี้คือจำนวนกลุ่มผู้โดยสารที่น่าจะรอรถ A1 A2 เหมือนกันกับผมนะฮะยาวนะครับตั้งแต่ประตู6นะครับยาวออกมาข้างนอกนะฮะพอได้เลยขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะหวังว่าจะชอบตั้งแต่คลิปสงกรานต์นะครับที่เชียงใหม่นะฮะคลิปสนามบินเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ตัดวันนี้แล้วก็ลงวันนี้ไปเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ